สวัสดีค่ะพบกับข่าวบริการประจำวันที่17มกราคม2559กับดิฉันโสภาพันธ์คนดีค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ค่ะสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธ์3ประเภทคือสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งประดิษฐ์และภาพวาด หัวข้อมุมมองใหม่อนามัยการเจริญพันธุ์ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2,559ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ rh.anamai.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 9 0 4 2 6 6และ02590 4165 02590 4168ในวันและเวลาราชการค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการจัดทัวิชาชีพสาขาวิชาชีพช่างก่อสร้าง4สายงาน20อาชีพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31มีนาคม2,559ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ ird.rmutr.ac.th หรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 0 0 8 8 1 1 3 3ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานในวันนี้ค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในการทํางานเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคมภาคพิเศษกรุงเทพมหานครคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมรุ่นที่26ประจำปีการศึกษา2559 ครั้งที่1รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2559เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเว้นวันหยุดราชการดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ s s de. d e d i d a a c t h ค่ะ มาปิดท้ายกันที่ข่าวสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์รับสมัครทุนการศึกษาโครงการผลิตนักวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาประจำปีการศึกษา2,559ในระดับปริญญาโทและประิญญาเอกตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่23มกราคม2,559และขอเชิญร่วมงานแนะนําหลักสูตรและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่23มกราคม2,559 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ cgi.ac.th หรือหมายเลขโทรศพัพท์025541900ต่อ2144และ2128ค่ะหมดเวลาของข่าวบริการประจำวันนี้แล้วค่ะพบกับข่าวบริการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ